สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2024ันีี่ะครับวันนี้เฟียกิลินเด็ก60จากเมื่อวานนี้63คลิปนี้สั้นๆมาพูดถึงชะตากรรมของลุงเจริญประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาของเรานะครับะชะตากรรมในเรื่องของหน้าที่การงานไม่เกิดสุภาพนะฮะก่อนอื่นเมื่อวานนี้สุกแรกของเดือนนะตัวเลขนันฟาร์มออกตัวเลขนันฟาร์มออกมาไม่ดีเลยนะครับออกมาที่3,53,000ตําตำแหน่ง จากที่ตลาดคาดการไว้180,000ตํแแหน่งตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความว่าวิกฤตเงินเฟอ้อดูแล้วน่าจะลงยากนะครับการที่ตลาดแรงงานแข็งแกร่งนะคนมีการมีงานมีเงินใช้ผู้บริโภคความต้องการผู้บริโภคก็มากขึ้นนะครับลุงจเจริญพูดแล้วถ้าตลาดแรงงานแข็งแกร่งเราก็อาจจะคงดอกเบี้ยไว้สูงๆนานๆน,นะครับยกตัวอย่างเพื่อนๆน,น,นึกภาพ นิคมหรือร้านขายไส้กรอกอีสานหน้านิคมนะครับเ,เกิดขายไส้กรอกอีสานไม้ละ12บาทปรากฏนิคมรับคนเพิ่มอีกเท่าตัวเนี่ยจะขายไม้ละ13 14 15ก็มีคนซื้อนะคนมีการมีงานมีเงินใช้นะครับแต่ถ้านิคมปลดพนักงานครึ่งหนึ่งนะมันก็อาจจะทำให้ ไส้กรอกอีสานต้องลดราคาจาก12เหลือ10บาทเหลือ8บาท supply demand นะครับตรงนี้เนี่ยความที่ความต้องการผู้บริโภคหรือ,อ,อแรงซื้อมันยิ่งมีเนี่ยมันยิ่งทำให้โอกาสที่ตัวเลข C P I จะลงค่อนข้างยากนะครับโอกาสที่เฟดจะปรับลดดอ,อกเบีย้ย F o M C ครั้งต่อไป20มีนาคมตอนนี้ริบลินะครั้งต่อไปหลังจากนั้น1พฤษภาคมตอนนี้ก็50-50นะครับ เพราะนั้นรุ้นไปได้วยกันนะครับทีนี้มาพูดถึงชะตากรรมของลุงจเจริมเมื่อวานนี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว Fox Business ระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีการพาดพิงประธานาธิบดีโจไบเดนมีการพาดพิงลุงจเจริมนะครับมีการพูดถึงสาภาพแรงงานออโตเวิร์กเกอร์นู่นนั่นนี่เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรืออดีตประธานาธิบดีเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ย ลุงโจไบเดนเนี่ยทำงานไม่เป็นทําให้ทุกอย่างพังหมดตลาดแรงงานตอนนี้ตอนนี้เราแพ้จีนนะครับแล้วก็คุณจเจเลิรมประธานธนาคารกลางเนี่ยก็ดูเหมือนจะช่วยฝั่งเดโมแครตนะจะไปช่วยให้ลุงโจไบเดนเนี่ยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนอดีตประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์ลงแข่งขันรอบนี้นะเลือกตั้งประธานาธิบดีพฤศจิกายนปีนี้นะครับนักข่าวก็ถามบอกว่าท่านคะ ถ้าท่านได้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งเนี่ยท่านจะแต่งตั้งคุณจเจริมเป็นประธานธนาคารกลางอีกไหมลุงดาวน์นอฟชัมบอกไม่นะักนะข่าวถามบอกทำไมคะท่านบอกว่า,าคุณจเจริมเนี่ยทำงานพลาดนะพลาดปล่อยให้อินฟลักชันเกิดขึ้นปล่อยให้เงินเฟ้อเ,เกิดขึ้นนะครับนะักข่าวก็ถามบอกว่าแล้วท่านมีใครในใจไหมนะลุงดาวน์นอาชัมบอกผมมีคนสองคนแต่ตอนนี้ผมยังพูดไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ มีหลายสื่อข่าวพูดถึงนะพูดถึงชะตากรรมของลุงจเจริญดูแล้วเหมือนอีกไม่นานอาจจะอาจจะไปหลังจากที่เ,เลือกตั้งเสร็จนะครับเ,เสียงส่วนใหญ่ในช่องนี้เ,เลือกคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานา,าธิบดีคนต่อไปนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงนะคิดว่าเสียดายไหมถ้าลุงจเจริญต้องไปถ้าลุงโจไบเดนอยู่ต่อแล้วลุงจเจริญอยู่ต่อเนี่ย เราจะดีกว่าไหมนะครับหรือว่าอยากให้แกไปทั้งคู่แล้วก็ให้โดนัลด์ทรัมป์นำประเทศเป็นผู้นำสารมิกายครั้งคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม